พัฒนาการด้านการนอนลูก4ี่เดือนที่หลับยากตื่นกลางดึกบ่อยตื่นบ่อยร้องไห้เมื่อตื่นนะคะในเรื่องของ s ลิ e เบเกช i o n หรือการนอนถดถอยนั่นเองค่ะใครกำลังมีปัญหาเรื่องของลูกนอนยากตื่นบ่อยนะคะทำไมลูกวัยสีเดือนถึงเกิด s ล r i a บเก s i o นนะคะอาการเป็นยังไงนะคะรับมือยังไงแบบไหนผิดปกติต้องไปพบแพทย์ อ่านะคะแล้วเด็กจะเกิดทุกคนไหมมีคําตอบมาให้ในรายนี้ค่ะขอแวัยสี่เดือนนะคะตื่นบ่อยนอนยากตื่นแล้วก็ร้องไห้นะคะลูกสี่เดือนนะคะมีปัญหานอนยากตื่นบ่อยร้องไห้เมื่อตื่นเนี่ยอ่าคือเรื่องของ e sleep r e g r e s t i o n นะคะทีนี้เด็กทุกคนนะคะมี s sleep r e g r e s s i o n ทุกคนไหมหรือว่ามีภาวะการน,นอนถดถอยในช่วงสี่เดือนทุกคนไหม ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะซึ่งจะบอกว่าบางคนอาจจะไม่พบนะคะหรือบางคนอาจจะพบเร็วกว่านั้นคือ3เดือนหรือบางคนอาจจะพบเลดกว่านั้นคืออาจจะเป็น5เดือนได้คืออยู่ในช่วง3-5เดือนเนี่ยก็ได้นะคะอ่าและอาการที่เขาบอกว่าเป็นการน,นอนถดถอยคือก่อนน้นนี้ลูกของคุณแม่เนี่ยอาจจะนอนดีเลยนอนง่ายนะคะตื่นมาก็ไม่ร้องไห้ไม่ตื่นช่วงกลางคืนนะคะ ถ้าอาการของลูกของคุณพ่อคุณแม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นดังต่อไปนี้อ่าสแสดงว่าลูกของเราเ,เข้าสู่ภาวะการนอนถดถอยในช่วงสี่เดือนค่ะอาการก็คือนอนหลับยากค่ะตื่นกลางดึกบ่อยขึ้นร้องไห้หนุนยิดเมื่อตื่นนอนอ่าเวลาจำนวนชั่วโมงในการนอนลดน้อยลงค่ะสำหรับการนอนถกถอยตามนี้เลยนะคะคือนอนน้อยหลับยากตื่นบ่อยนะคะร้องไห้เมื่อตื่นค่ะ นอกจากนี้คุณแม่อาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นแล้วลูกจะหายไหมอาการจะอยู่นานไหมพี่การน,นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่เพียงไม่กี่วันนะคะจนถึงสองถึงสามสัปดาห์อ่านะคะก็คือนานสุดนะคะก็สามสัปดาห์ค่ะทาใจล่มๆรอกันไปนะคะซึ่งอาการการนอนถดถอยส่วนหนึ่งนะคะอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของการสง่สงเสริมการนอนหลับที่ดีก่อนหนะน,น้านี้รู้จักกลางวันกลางคืนดีแล้วอะไรอย่างนี้อาการก็จะน้อยลง แล้วก็หายเร็วนะคะแล้วทำไมลูกต้องเกิดการนอนถดถอยด้วยในไวัย4เดือนนะคะมันมีสาเหตุนะคะ,ะสวัสดีค่ะเเกือบร้อยแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดถัวใจให้กับพี่กัรน,นิดน,นึงนะคะ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกสาเหตุจะได้รู้สาเหตุแล้วเราก็จะได้ทำใจล่มๆนะคะกันไปนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่การลืมแชร์ลงไปในกลุ่มแม่และเด็กนะคะสวัสด,ดีค่ะคุณแม่ที่เข้ามาทีหลังอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่การน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตามกลุ่มคุณแม่นิดนึงค่ะเราจะเข้าถึงช่วงสาเหตุค่ะว่าทาําไมลูกวัยสีเดือนถึงนอนถดถอยนะคะสาเหตุนะคะต้องบอกก่อนว่า ในช่วงลูกอายุ3-5เดือนนะคะลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงในสมองแบบถาวรก็คือเข้าสู่วงจรการนอนนะคะเหมือนกับผู้ใหญ่ค่ะเหมือนกับผู้ใหญ่เป็นยังไงนะคะเหมือนกับผู้ใหญ่คือง่วงหลับหลับไม่ลึกหลับลึกแล้วก็กลับมาหลับลึกง่วงหลับหลับไม่ลึกหลับลึกแล้วก็วนกลับมาที่หลับลึกวนไปวนมานะคะหลับไม่ลึกหลับลึกนะคะวงจรเนี้ย ยาวนานประมาณหกสิบถึงหนึ่งอยสินาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนั่นเองค่ะพอครบวงจรการนอนแล้วลูกก็จะตื่นขึ้นมาค่ะอ่าทีนี้พอตื่นขึ้นมาถ้าทุกอย่างปกติเขาก็จะหลับต่อได้เองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในเด็กแรกเกิดถึงสเดือนหรือเด็กทารกนะคะสังเกตว่าลูกจะหลับที่ไหนก็ได้หลับลึกอย่างเดียวเลยหลับดีเลยนะคะที่ไหนเสียงดังยังไงก็หลับแต่เด็ก3ามห้าเดือนไม่ใช่แบบนั้นอถ้ามีการตื่นมาแล้วพบว่าสิ่งแวดล้อมปลอ,ปอด เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะคะก็จะมีอาการร้องไห้งองแงแทนที่จะกลับไปหลับต่อนะคะสังเกตดูนะคะที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกน้อยวางยากนะคะบามือทีตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยก่อนนอน,นยอยู่บนตัวคุณแม่จะต,ตื่นมาอยู่บนที่นอนแล้วก็เลยตกใจตื่นขึ้นมาร้องไห้ก่อนนอนดูดนมอยู่ตื่นขึ้นมาไม่มีนมอยู่ในปากก็ร้องไห้แบบนี้นี่เองนะคะก็คือเขาอะ คุ้นกับสิ่งแวดล้อมก่อนนอนพอนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็จะร้องไห้โยเยแล้วก็ไม่ยอมนอนอีกจนกว่าพ่อแม่จะต้องยอมทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นการอุ้มกล่อมให้นมเขาถึงจะยอมหลับนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปทําอย่างนั้นเนาะเพราะคิดว่าเขาตื่นมาปุ๊บเราก็ให้นมกันต่อหรือว่าบางคนจะต้องอุ้มกล่กลอมตบก้นลูบผัวเกาหลังอะไรกันไปนะคะซึ่ง ด้วยเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ทําเรื่อยๆทําบ่อยๆลูกก็จะชินค่ะว่าเขาตื่นมาเมื่อไหร่เขาจะได้กินนมตื่นมาเมื่อไหร่แม่จะตบก้นตื่นมาเมื่อไหร่แม่ก็จะเกาหลังให้กับเขาอ่านะคะอันนี้คือสาเหตุนะคะสองค่ะวัยสี่เดือนนี้เป็นวัยที่ลูกเริ่มรับรู้กับสิ่งรอบตัวมากขึ้นสนใจผู้คนรอบข้างสนใจสิ่งแวดล้อมสนใจ แสงสีต่างๆนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะสนใจกิจกรรมการทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าการกินและการนอนอีกทั้งเขายังมีพฤติกรรมออยังมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นทําให้เขาเห่กับพัฒนาการนั้นอย่างเช่นเด็กวัยสี่เดือนนี้บางจะมีพัฒนาการเรื่องของการพลิกตัวได้แล้วเขาก็จะตื่นเต้นบางคนก็พลิกไปรอบตัวเนี่ยรอบเตียงตื่นมาปุ๊บก็พลิกตัวไปมาพลิกตัวไปมาไม่ยอมนอนอย่างนี้นะคะลุงที่ก็เห่ก็คือทําให้ไม่นอน กลางวันพอไม่นอนกลางวันนะคะกินน้อยลงนะคะทําให้กลางคืนเป็นยังไงคะหิวค่ะกินนมแต่ช่วงกลางคืนนะคะเพราะกลางวันมันมีสิ่งเลาเยอะเขาก็กินนมแต่ช่วงกลางคืนตื่นมากินตื่นมากินก็เลยทําให้ตื่นกลางดึกบ่อยนะคะแทนที่จะหลับยาวเนาะโดยปกติแล้วเด็กสี่ถึงห้าเดือนในช่วงวัยเนี้ยเขาจะกินนมกลางคืนแค่หนึ่งถึงสองรอบถ้าใครตื่นบ่อยขนานั้นแสดงว่าเข้าสู่ ภาว่าถดถอยกันนอนแล้วนะคะอะแล้วทีนี้จะรับมือ,อยังไงดีอาต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านๆก็ต้องทํามาดีนะอย่างที่พี่กันบอกว่าระยะเวลาการเกิดหรืออาการการเกิดภาวะการน,นอนถดถอยช่วงสี่เดือนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเคยฝึกมาก่อนแล้วด้วยนะคะอะวิธีการรับมือมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาตอบคําถามให้เดี๋ยวเราเข้าสู่การรับมือกันดีกว่านะคะสวัสดีคุณแม่หนูคุณแม่สิริษานะคะ YouTube มีเข้ามาไหมพี่กันว่าวันนี้ไม่เห็น YouTube มีไหมอ๋อมีแล้วนะคะโอเคมาต่อคะ่ะไปทักทายนิดนึงนะคะวิธีการรับมือนะคะอันดับแรกเราต้องปลูปลกฝังกิจวัตรการนอนที่ดีค่ะทั้งก่อนหน้านี้นะคะก็คือให้หลับด้วยตัวเองฝึกกลมตัวเองได้นะคะรู้จักกลางวันกลางคืนต้องฝึกมาแล้วนะคะสองค่ะแนะนําให้วางลูกเข้านอนตั้งแต่เขายังไม่หลับเต็มที่นะคะอ่า ควรปล่อยให้ลูกนอนบนที่นอนของเขาบนเตียงของเขาและหลับไปด้วยตัวเองนะคะลูกก็จะเชื่อมโยงการนอนนะคะกับเตียงหมายความว่าถ้าฉันอยู่ที่เตียงฉันจะต้องหลับนะคะอีกครั้งเวลาที่ลูกตื่นขึ้นมาเขาเห็นสิ่งแวดล้อมเดิมคือเตียงของเขาเขาก็จะไม่ร้องไห้แล้วก็สามารถหลับไปด้วยได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างที่พี่แกนบอกไปอุ้มหลับหลับอยู่บนอกแม่หลับสนิทเลยอยู่บนอกแม่แล้วไปวาง พอเขาตื่นมาปุ๊บไม่เห็นแม่เท่านั้นแหละค่ะเขาก็จะร้องไห้นั่นเองแล้วก็ไม่ยอมหลับต่อเราก็ต้องใช้การกลองช่วยนะคะดังนั้นเราต้องฝึกให้ลูกไปหลับบนเตียงค่ะนะคะอุ้มแค่พอแบบเริ่มง่วงแต่ยังไม่หลับแล้วไปวางนะคะ2ต้องสังเกต3 3ส,ส,ส,สต้องสังเกตอาการง่วงนะคะหรือว่าสัญญาณง่วงค่ะลูกเริ่มงองแงมากขึ้นขยี้หูขยี้ตาหาวนอนมือรอยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะคะเบนหน้าหนีจาก จากสิ่งต่างๆอันนี้เป็นสัญญาณง่วงให้พาเข้านอนนะคะหรือวางบนเตียงได้เลยนะคะสี่สภาพแวดล้อมต้องดีนะคะในการนอนนะคะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแส,สแ,สแสงไม่สว่างคือต้องมีความมืดเงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนนะคะที่จะกระตุ้นความสนใจของลูกอย่างที่บอกวัยสี่เดือนสนใจสิ่งรอบตัวมากๆอาจจะเห็นไปเห็นพี่เข้ามาปุ๊บนันตื่นเลยอะไรแบบนี้นะคะ ห้าค่ะตอนกลางวันต้องให้ลูกได้รับแสงแดดนะคะอ่าเขาก็ต้องได้รับแสงแดดก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นแล้วก็นาฬิกาชีวะนาฬิกาชีวิตเขาก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะคะข้อที่หกค่ะต้องให้ลูกกินนมอย่างเพียงพอนะในช่วงกลางวานันทุกสามถึงสี่ชั่วโมงเขาจะได้ไม่หิวช่วงกลางคืนแล้วก็มื้อก่อนนอนต้องกินให้อิ่มนะคะเพิ่มปริมาณนิดหน่อยได้ในช่วยมื้อก่อนนอนเขาจะได้นอนยาวได้นะคะ ไม่ควรให้นอนกลางวันน,นอนเกินรอบละ3ชั่วโมงนะคะมนัง้งนมื้อนมก็จะห่างนะคะข้อที่8ต้องจัดตารางการนอนกลางวันให้เหมาะสมนะคะในเด็กที่อายุ4เดือนเนี่ยจะนอนกลางวันวันละประมาณ3-4รอบแล้วจะเหลือ3มรอบในช่วง5้เดือนนะคะทีนี้ข้อที่9หากลูกตื่นกลางคืนให้ทําแบบนี้นะคะรอสักครู่ก่อนจะเข้าไปนะคะเพราะลูกอาจจะหลับด้วยตัวเองได้อย่าเพิ่งไปชาร์จตัวอย่าไปอุ้มนะคะ หากต้องการให้นมลูกกลางคืนนะคะก็ทําให้เร็วที่สุดสั้นที่สุดให้กินน้อยที่สุดนะคะทําในห้องมืดเงียบและทันทีที่กินอาหารเสร็จห้ามเล่นกับลูกห้ามไปคุยถึงแม้ลูกเราจะดูน่ารักมากก็ตามยิ้มจดใสมากเลยค่ะเราก็ต้องทําหน้านิ่งรับตาหลับไปอย่าเอาอย่าแบบโอ,โอ้ใจไม่ไหวพูดจอกล้อกับลูกแบบนี้รับรองจบค่ะการน,นอนเนาะอ่าแลวเกิดลูกลูกน้อยนะคะร้องไห้แล้วไม่ยอมหลบับกินนมแล้วไม่หลับให้เรานะคะ อย่าเพิ่งอุ้มให้ลูกหัวลูกโกนลูกหลังอะไรเบาๆพร้อมกับพูดเสียงนุ่มนวลน,นะคะให้หลับแล้วก็ดูผ่อนคลายนะคะลูกจะได้สงบนะแล้วทีนี้ลูกมีปัญหาก,การนอนถดถ,ถอยเนี่ยแบบไหนนะคะที่ควรไปพบแพทย์นะคะทาง AAP นะคะหรือ American Academy p e d i a t r i c หรือว่าสมาคมกุมารแพทย์อเมริกาแนะนำว่า ถ้าลูกมีปัญหาเรื่องการนอนถดถอยหรือว่ามีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยตื่นบ่อยนอนไม่นอนยาวนะคะตื่นบ่อยกลางคืนตื่นมาแล้วร้องไห้นอนหลับยากเนี่ยร่วมกับน้ําหนักไม่ค่อยขึ้นคือไม่เจริญเติบโตน้ําหนักไม่ค่อยขึ้นน้ําหนักลดลงนะคะความสูงไม่ค่อยขึ้นนะคะกินนมก็กินน้อยมากนะคะในต่อวันนะคะปัสสาวะน้อยลง หรือว่ามีอาการน้อยลงคือน้อยพอวันละหกครั้งนะคะแต่ก็ไม่เคยออกอะไรอย่างนี้เนาะมีอาการหายใจผิดปกติระหว่างการนอนหลับอันนี้ให้คุณแม่พาลูกไปตรวจกับคุณหมอนะคะข้อคิดหรือว่าคาแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคุณพ่อคุณแม่อันดับแรกเราต้องทําความเข้าใจเรื่องของการนอนถดถอยมันมีโอกาสเกิดขึ้นในเด็กสี่เดือนจากสาเหตุที่พี่กับอกไปนะคะซึ่งก็เป็นพัฒนาการตามช่วงวัยของเขานะ,ะนะคะเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้รับมือได้อย่าคาดหวังนะคะ อย่าคาดหวังกับการนอนที่มั่นคงอย่างรวดเร็วทุกอย่างต้องผ่านการฝึกมาสักระยะหนึ่งนะคะหากลูกนอนตื่นกลางคืนอย่าโทษตัวเองนะคะอย่าไปแบบเราพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดโทษตัวเองให้อาภัยตัวเองเนาะและที่สําคัญคุณแม่ต้องหาเวลาในการงีบหลับนะคะเมื่อถึงเมื่อง่วงนอนอย่าปล่อยให้ตัวเองง่วงง่วงจนนนอกนะคะก็คือต้อง หาช่วงเวลาหลับให้ได้นะคะสั้นๆ 10- บถึงสิน,นาทีก็ยังดีปล่อยวางในบางเรื่องที่ไม่จําเป็นนะคะโอเคสําหรับความรู้สั้นๆไหมวันนี้นะคะที่